สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้แอนก็มาเปิดร้านวันจันทร์นะคะและแอนก็มีผู้ช่วยมาช่วย1คนค่ะน้องคนนี้ชื่อเอดิสันค่ะเป็นเพื่อนของแอลลี่เป็นนักกีฬาช็อกเกอร์ของโรงเรียนเหมือนกันค่ะน้องอายุ16ปีนะคะCan you introduce yourself? What's your name? Hi, my name is Allison. New staff today. Okay.เพื่อนๆรู้ไหมคะที่นี่ถ้าอยากทำงานอายุต้อง15ปีขึ้นไปนะคะและจะต้องไปขอใบอนุญาตทำงานค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเป็นผู้ตัดสินใจค่ะเพราะน้องยังอายุไม่ถึง18ปีนี่คือกฎหมายของอเมริกาหรือที่นี่ค่ะส่วนมากเด็กอเมริกันถ้ามีอายุที่สามารถทำงานได้แล้วเขาก็จะออกมาหางานทำค่ะและพอถึงอายุ18กฎหมายให้เขาตัดสินใจเองได้เขาก็จะออกมาใช้ชีวิตของเขาเองโดยที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่เลยและนี่ก็เป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของเด็กอเมริกันพอถึงอายุ18แล้วจะไม่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆเราเปลี่ยนโหมดมาชมบรรยากาศรอบๆของอเมริกันรีเจนกันดีกว่าค่ะวันนี้ลมแรงและก็รู้สึกหนาวนิดนึงนะคะโรงเรียนมัธยมอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเรามาดูถนนกันนะถนนไทยพูดีแต่ตรงนู้นก็เป็นห้างโปเกอร์เนี่ยข้างในนะบาร์เพื่อนๆไหมหลังรถเนี่ยทางเข้าเนี่ยอันนี้คือทางเข้าบาร์ก็จะมีแต่ทหารที่สามารถเข้าไปได้คนอื่นเข้าไปไม่ได้นะคะวันนี้แอนก็เปิดทั้งออนไลน์แล้วก็เปิดทั้งหน้าร้านเนาะวันนี้มีพนักงานใหม่มาด้วยนี่อายุ16ปีเรียนรู้เมนูอยู่เรียนรู้เมนูตอนนี้4โมง10นาทีแล้วจ้าเพื่อน4โมง10นาทีแล้วยังไม่มีลูกค้าเลย We no have customer นะ Because Monday The first Monday like thatเรามาดูการทำงานของเอดิสันวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็เป็นออเดอร์แรกในการรับออเดอร์ค่ะ Maybe a hot mild because it already has some chili pepper in the mix but she can add more to it you know You want the thing? Number 3 yeah yeah No I'll try the pad thai with the shrimp Okay you want Penang with chicken shrimp or pork Chicken
So number three, chicken. หลังจากเปิดร้านมาแล้ว1ชั่วโมงก็ว่างค่ะและเราก็มานั่งคุยกันถึงลูกค้าที่เข้ามาออเดอร์ค่ะและถามน้องเอดิสันว่าเป็นอย่างไรบ้างทำได้ไหมแต่ถ้าไม่รู้ตรงไหนก็ให้ถามเลยกระแอนคิดว่าน้องเป็นคนฉลาดหัวไวค่ะทำได้ทุกอย่างเลยเอาละค่ะเพื่อนๆมาดูการทำงานในครัวของแอนบ้างค่ะและวันนี้ก็มีลูกค้าสั่ง number 3หรือว่าพะแนงเยอะมากเลยนะคะวันนี้แอนก็จะมาทำแกงพะแนงไก่ให้เพื่อนๆดูค่ะและนี่ก็คือลูกค้าทหารซึ่งเขามาสั่งเราเป็นครั้งแรกค่ะเขาบอกเราว่าเขามาที่นี่หลายครั้งแล้วและเขาก็อยากจะสั่งก่อนที่เขาจะกลับบ้านแต่เขาออกมาทีไรเขาก็จะไม่เห็นรถเราเลยค่ะวันนี้เขามาขอสั่งก่อนที่จะเข้าไปในบาร์ค่ะสำหรับเอดิสันวันนี้วันแรกนางก็ยังงงกับเมนูอาหารของไทยอยู่นะคะแต่ถ้านางได้มาสัก 2-3 ครั้งนางก็จะเก่งขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่านางเรียนรู้เร็วมากเลยค่ะวันนี้ขายได้เรื่อยๆจ้าวันนี้เห็นท
หารหล่อด้วยคนหนึ่งสงสัยเพิ่งมานี่รถเขามาถึงปุ๊บเขาถ่ายรูปเลยอ่ะ